มาดูหนุ่มคนนี้แจยอนนั่นเองนะคะจากวง NCT 127นะคะต้องบอกว่าโหเซอร์ไพรส์แฟนๆมากเลยเตรียมที่จะมาเล่นซีรีส์ค่ะเป็นการพลิกบทบาทด้วยนะคะถือว่าได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆของแจยอนดาราศิลปินหนุ่มหล่อเทพเลยนะคะแห่งบอยแบนด์วง NCT ค่ะพอหน้าจากว่าล่าสุดนะคะจะฮอตสุดๆกับอัลบั้มใหม่ของยูนิต NCT 127แล้วเขาเนี่ยยังเตรียมนำแสดงในซีรีส์ออนไลน์นะคะเรื่องบันจี้จัมปิ้งค่ะซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากผลงานหนังดังนะคะในปี2001เรื่องบันจี้จัมปิ้ง of their ownที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยถูกนำมารีเมคนะคะในเวอร์ชันไทยเป็นหนังดิวไปด้วยกันนะโดยพี่มะเดี่ยวนั่นเองนะคะนำแสดงโดยคุณเวียสุกลวัฒน์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่าย SM Entertainment ต้นสังกัดของแจยอนนะคะแล้วก็วง NCT เนี่ยออกมายืนยันว่าเป็นความจริงโดยแจยอนนะคะจะสวมบทเป็นอิมฮยอนบินค่ะเด็กนักเรียนชายนะคะซึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยคล้ายกับอดีตแฟนสาวผู้ล่วงลับของตัวละครเอกฝ่ายชายพร้อมกันนี้นะคะล่าสุดยังมีการเปิดเผยว่าอีกหนึ่งนักแสดงที่จะมาประชันบทบาทกับแจฮยอนนะคะนั่นก็คืออีฮยอนอุกค่ะที่โด่งดังจากหนังฮิตเรื่อง Secret Zoo นะคะแล้วก็ Alive ด้วยแน่นอนว่างานนี้เนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮานะคะไม่ใช่แค่เพราะว่านี่เนี่ยเป็นผลงานซีรีส์ใหม่จากแจฮยอนนะคะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องแรกอย่าง GMต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะอย่างไม่มีกำหนดแต่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานแนว Boy Love นะคะทำให้แฟนๆเนี่ยก็ฮือฮารอจะได้พิสูจน์กันไม่น้อยสำหรับหนังบันจี้ Jumping of the Own นะคะถือได้ว่าเป็นอีกผลงานสร้างชื่อของอีพยองฮยอนนะคะพระเอกเกาหลีฮอลลีวูดเลยนะคะจากหนังเรื่อง G.I. Joe แล้วก็อีอึนจูนะคะนางเอกดังผู้ล่วงลับโดยผลงานเรื่องนี้เนี่ยติด10อันดับแรกหนังทำเงินสูงสุดในเกาหลีนะคะในปี2001รวมทั้งยังคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายเวทีใหญ่โดยเฉพาะในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงดาวรุ่งให้กับยอฮยอนซูนะคะผู้สมบทเดียวกันกับที่แจฮยอนนั้นจะเล่นในการรีเมคเป็นเวอร์ชันซีรีส์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะออกอากาศทั้งหมด16ตอนนะคะตอนละประมาณ25นาทีแล้วก็คาดว่าจะได้ชมกันปลายปีหน้านั่นเองค่ะอ๋อเป็นแค่แบบตอนสั้นๆนะฮะแฟนๆก็รอเตรียมฟินจิกหมอนกันได้เลยนะครับ